แต่ตัวนี้ข้อเสียของมันเลยก็คือถ่ายไปประมาณ30นาที40นาทีอ่ะมันจะร้อนมันขึ้นเลยว่าอุณหภูมิสูงก็ตัดไปเลยกูกำลังเกี่ยรองพื้นอยู่แล้วก็ตัดไปเลยแล้วยังไงตอนนั้นมันไม่รู้ทำยังไงมันก็เปิดแบตแล้วก็เป่าดีมากอันนี้แฮปปี้ถ้าใครอยากจะได้ไมค์ไวเลสนะครับผมแนะนำเลยเป็นรุ่นนี้ผมมีโกโปรประมาณ4ตัวตั้งแต่ตัวแรกฮีโร่หนึ่งครับที่ยี่ห้อ6790ก็ตอนนี้หายไปไหนหายสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวันเดอร์บอยครับไม่อันยองก็หรออ้าวหรออันยองอันยองมีคนบอกเบื่อบอกให้เปลี่ยนภาษาอื่นอะไรดีหรอสวัสดีครับภาษาไทยมีคนขอมาว่าอยากรู้ว่าโมใช้อุปกรณ์อะไรยังไงโมเข้าใจแหละว่าช่วงนี้มันเป็นโควิดคนต้องอยู่บ้านมันมีความเบื่อช่วงนี้หลายๆคนอ่ะเปิดช่องของตัวเองเนาะ YouTube เอ่ย Facebook Page เอ่ย TikTokโอ้TikTok โมก็จะมาแนะนำอุปกรณ์คร่าวๆดีกว่าว่าโมเริ่มมายังไงแล้วตอนนี้โมใช้อะไรแล้วก็สำหรับคนที่จะเริ่มต้นโมจะแนะนำอุปกรณ์ชิ้นไหนเนาะจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกเหมือนเพราะว่าตอนนี้หน้าโมมันมีของเยอะมากทุกคนดูดิมันมีของเอ๊ะไปหมดเลยอ่ะก็ไม่เห็นไม่เห็นเนาะไม่เห็นต้องยกออกก็คือจะมาแนะนำกันว่าเนี่ยตั้งแต่เริ่มเนี่ยเราใช้อะไรมานั่งเมามอยกันเนาะแล้วก็มาแนะนำอะไรจะมีเกี่ยวกับกล้องมีกับพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆขาตั้งไฟไมค์ฉากแล้วก็พวกโปรแกรมตัดต่อนะทุกคนงั้นเราไปเริ่มกันเลยครับพี่มดกล้องตัวแรกที่ใช้ครั้งแรกคือตัวไหนที่ใช้แบบทำบล็อกแบบครั้งแรกเลยตัวนี้เป็นกล้องตัวแรกที่โมลงทุนซื้อมันจริงก็ไม่เชิงตัวแรกนะเอาอย่างนี้ต้องพูดก่อนว่าเมื่อก่อนอ่ะกี่ปีย้อนไปแล้ววะเรามีแค่กล้องถ่ายรูปตอนนั้นฮิตมากคือฟูจิทันปะทัน XA XE เนี่ยโมซื้อ XE XE 10 XE 10อะไรน่าจะ XE 10มาตัวนั้นเป็นกล้องตัวแรกเลยกล้องถ่ายรูปเหอะมากฮิตมากเนาะแล้วก็พี่นนท์ก็เชียร์ให้ทำ YouTube ทำวิดีโอเล่นก็อ่ะเอาก็เอาแล้วก็เอาตัวนั้นหน้ามาอัดวิดีโอสรุปคือมันไม่ค่อยเวิร์กว่ะทุกคนคือเหมือนมันเป็นกล้องถ่ายรูปอ่ะเหมือนฟูจิเขาดังเรื่องรูปเนาะพอมาถ่ายวิดีโอมันไม่ค่อยโฟกัสพูดไปพูดมาไปจับหลังพูดไปพูดมาไปจับหน้าบ้างแล้วก็ไม่จับอะไรเลยสุดท้ายก็คลิปแรกที่ทำจริงนะใช้ไม่ได้ก็เลยทดลองซื้อกล้องสำหรับถ่ายวิดีโอตอนนั้นเราก็เสิร์ช Google สุดินนะว่าช่วงนั้นอ่ะบิวตี้บล็อกเกอร์ใช้อะไรกันแล้วตัวนี้ดังมากก็คือตัวอะไรของโซนี่อ่ะอันนี้คุณ A เนี่ยเออ Sony A5100 ทุกคนเมื่อก่อนดังมากคือโมใช้ซื้อตามพี่เมียร์ทำพี่คุณก่อนพี่น้องน่าจะรุ่นน้องพี่เมียร์ซื้อตามพี่เมียร์ก็คือผิวสวยมากทุกคนตัวนี้แต่ว่าถ้าทุกคนซื้อตอนนี้มันคงตกรุ่นไปนานแล้วอะมันเป็นกล้องฟิตบนแบบนี้เนาะเข้าใจแล้วทำไมบิวตี้บล็อกเกอร์เขาใช้กันแต่ตัวนี้ข้อเสียของมันเลยก็คือถ่ายไปประมาณ30นาที40นาทีอะมันจะร้อนมันขึ้นเลยว่าอุณหภูมิสูงก็ตัดไปเลยก็กูกำลังเกี่ยรองพื้นอยู่แล้วก็ตัดไปเลยแล้วยังไงตอนนั้นมันไม่รู้ทำยังไงมันก็เปิดแบตแล้วก็เป่าแล้วก็ถ่ายต่อให้เสร็จไว้ทุกคนแต่ก็ร้อนอยู่ใช่ก็กันเนี้ยใช้ได้อยู่ประมาณเดือน2เดือน3เดือนช่วงเริ่มแรกนะก็เลยเปลี่ยนไปหาตัวอื่นที่ว่ามันตอบโจทย์มากกว่านี้เนาะก็ได้เป็นน้องคนนี้มาเป็นตัวที่2ตัวที่2ก็คือ Canon G7X Mark II นั่นเองเป็นตัวที่หมดใช้นานสุดๆเลยทุกคนอาจจะเห็นจากสภาพที่ยับเยินของมันเนาะตัวนี้เป็นกล้องที่มดรักมากๆเลยอะน็อตหลุดหนังย่นอุปกรณ์เนี่ยหลุดไปหมดแล้วตรงเนี้ยเออแต่ว่าเป็นตัวที่มดรักมากๆถ้าใครคิดเยอยากเริ่มทำวิดีโอ YouTube ก็จะแนะนำตัวนี้ G7X Mark II นะครับกล้องที่ฟลิปบนมีกันสั่นแบบอึดขนาดพกพากระทัดรัดมันดีไปทุกอย่างเลยอ่ะข้อนี้ข้อเสียอย่างเดียวก็คือเขาไม่มีพอร์ตต่อกับไมค์สำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องเสียงนะครับเวลาออกไปข้างนอกตัวนี้จะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าเสียงรบกวนมันจะเข้าไมค์หมดเลยแต่ละใครจะนั่งรีวิวอยู่ที่บ้านอะไรแบบนี้ผมจะแนะนำเป็นรุ่นนี้ G7X Mark II ดีตัวต่อไปก็คือG7X Mark III จะเห็นได้ว่าสภาพมันค่อนข้างใหม่มากๆเลยตัวนี้มดซื้อมาประมาณ 2-3-4-5 เดือนประมาณนี้เนาะไม่นานแต่โฟกัสหลุดบ่อยมากคือมดพยายามแล้วนะครับคือมดชอบรุ่นนี้พอเขาออกอันใหม่ก็เลยซื้อรุ่นนี้ตามเพราะว่าเขามีช่องต่อไมค์ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าเขามีช่องต่อไมค์ทีนี้เวลาเราออกกองข้างนอกก็คือต่อไมค์ได้เร็วดีมากแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือโฟกัสหลุดตลอดเวลาตั้งรีวิวแบบ30นาทีอ่ะเข้าหน้าไปประมาณ15อีก15คือหลุดโฟกัสคือพยายามแล้วนะอัปเดตเฟิร์มแวร์เอาไปที่ศูนย์ถามเขาแล้วคือมันก็ได้เท่านี้จริงๆแล้วก็ถามเพื่อนคนอื่นเขาก็เป็นก็เลยแบบทับไว้ที่บ้านก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยสุดท้ายจะมาเป็นตัวนี้ Sony CV1 เป็นตัวที่โมใช้อยู่ปัจจุบันโมค่อนข้างแฮปปี้กับน้องเขาเลยเขามีกันสั่นเบอร์หลังได้ต่อไมค์ได้แต่1อย่างคือเขาฟิตข้างแค่นั้นเองฟิตข้างกับฟิตบนต่างกันยังไงฟิตบนอ่ะอย่างนี้คือฟิปบนทุกคนถ้าจะให้ตาเหมือนมองคนดูอ่ะก็คือมองที่เลนส์แต่บางครั้งมันต้องเหลือบขึ้นไปดูบ้างว่ามันโฟกัสหน้าไหมโฟกัสของไหมอะไรแบบนั้นก็คือจะเหลือบมามองข้างบนแล้ว
มันจะดูไม่ต่างกันมากครับเนี่ยอันนี้คือหมดมองเลนนะเดี๋ยวมดจะมองข้างบนตามันจะไม่ค่อยหลุดโฟกัสแต่ถ้าฟลิปข้างอ่ะพอเราหันไปเช็คปุ๊บมันจะเห็นเลยว่าตาเราเหล่ทุกคนเห็นไหมครับอันเนี้ยคือตาเหล่มันจะต่างกันแค่นี้เองแค่เราจะต้องฝืนมองที่เลนตลอดแค่นั้นเออแต่ว่าโดยส่วนมากมดแฮปปี้กับตัวนี้แล้วอ่ะสำหรับคนที่บอกว่าไม่มีงบเลยนะทุกคนสมัยเนี้ยคนเริ่มทำอ่ะใช้กล้องโทรศัพท์ก็มีเนี่ยเป็นแบบเนี้ยง่ายๆเลยครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือ resolution หรือว่าความคมชัดอ่ะมันไม่ได้ขี้เหร่เลยนะทุกคนใช้กล้องโทรศัพท์กล้องหลังนะกล้องหน้าพอได้กล้องหลังก็คือเยี่ยมไฟล์ไม่น่าเกลียดสีโอเคเสียงโอเคคือแบบตัวเดียวจบสำหรับใครที่ยังไม่มีงบนะครับทุกคนต้องมีโทรศัพท์อยู่แล้วล่ะ iPhone Samsung Huawei Oppo ใช้ได้หมดทั้งหมดทั้งมวลนะทุกคนภาพอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ประเด็นหลักที่คนเขาจะดูเราติดตามเราอ่ะมันอยู่ที่คอนเทนต์เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรานำเสนอคือการตัดต่อภาพเสียงมันมีผลนะแต่ถ้าเนื้อหามันดีอ่ะต่อให้ภาพไม่ดีใช้แค่กล้องหน้าแต่ว่าเนื้อหามันดีมากๆอ่ะคนก็ดูเพราะฉะนั้นวัดอยากให้ทุกคนไปโฟกัสที่เนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์เป็นหลักภาพสวยเสียงดีอะไรดีก็แบบเออมันก็เป็นส่วนเสริมอ่ะแต่หลักๆคือคอนเทนต์นะมีตัวไหนอีกที่ใช้โกโปปะโกโปโหทุกคนมึงจะบอกมึงเป็นแฟนคลับโกโปมากมึงมีโกโปประมาณ4ตัวตั้งแต่ตัวแรกฮีโร่1ครับนี่เอาไป90ก็ตอนนี้หายไปไหนหายมึงมีโกโปประมาณ3รุ่นครับไอ้โกโปตัวจิ๋วๆแบบนี้นะมี3รุ่นแต่ว่าน่าจะอยู่บ้านน้องหายไปอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้ที่อยู่ติดตัวจะเป็นตัวนี้โกโปแม็กครับมันจะถ่ายได้360มีกล้องหน้ากล้องหลังมีจอซึ่งค่อนข้างครบเหมือนกันโกโปมันจะใช้เก็บฟุตมากกว่าเอาไว้ตัดต่อเข้ามาครับเป็นมันจะตั้งน้องเขาไว้แบบนี้แล้วก็เก็บภาพรวมๆเอามาสปีดเร็วๆชุดๆๆๆแบบตอนนั่งกินข้าวกันนั่งคุยใช่ใช่จะเอามาเป็นฟุตมากกว่าข้อเสียของน้องเขาอ่ะสำหรับรุ่นนี้นะครับคือเสียงมันจะไม่ค่อยดีมันเป็นไมค์บิวอินไงเสียงมันจะไม่ค่อยชัดมันจะเก็บเสียงไม่หมดเลยเสียงรบกวนมันจะเยอะมากนี่ก็โอเคเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะสำหรับคนเริ่มเท่าไหร่นะสำหรับคนนะอีกหนึ่งตัวที่ว่ามีไม่เคยเห็นใช้เลยอยู่ไหนไม่รู้ Osmo นั่นเองมีช่วงนึงเขาฮิตมากเลยเนาะขนาดเล็กจิ๋วหลิวมีกิมบอลในตัวนะครับอันนี้มดเอาไปวล็อกตอนมดไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะประเด็นมดอาจจะใช้ไม่ค่อยเป็นด้วยก็แบบหน้าหันหลังมันตามคนมันสำหรับเก็บฟุตดีแต่สำหรับใช้วล็อกอ่ะไม่ค่อยตอบโจทย์เออมดชอบเป็นแบบเนี้ยเปิดมาฟลิปแล้วกูก็ถ่ายเลยเอออะไรนี้มันเออไม่รู้อ่ะไม่ค่อยถูกใจเออจริงอย่างตัวนี้กับโกโปรจริงๆเหมาะกับการเก็บฟุตหรือไม่แบบเอ็กซ์ตรีมหน่อยแบบถูกปะใช่ต้องเป็นกีฬาหน่อยเออใช่ไหมอะไรอย่างนั้นก็กินเที่ยวกล้องธรรมดาได้ไม่ต้องการสั่งเยอะเท่าไหร่ก็ประมาณนี้จบไปสำหรับเรื่องภาพกล้องถ่ายรูปอ่ะกล้องถ่ายรูปจริงพวกนี้คนถามว่าโมใช้กล้องอะไรในการถ่ายรูปฟุ้งฟิ้งหน้าชัดหลังเบลอใช่ไหมใช้รุ่นนี้ครับ Canon EOS M6ตัวนี้เลยแล้วก็มากับเลนส์อันนี้นะครับมันเป็นเลนส์ฟิกก็คือมันไม่สามารถซูมได้เราต้องเลื่อนตัวเองเนาะสวยหน้าชัดหลังเบลอก็เหมาะสำหรับถ่ายรีวิวของแต่ว่าถ้าเป็นรีวิวถ่ายวิวอะไรเงี้ยงดใช้กล้องโทรศัพท์แล้วก็อินเสิร์ตรวมกันไปเลยเลนส์นี้มันเหมาะกับถ่ายคนถ่ายโพสภาพอะไรอย่างเงี้ยแบบหันไปหันมาน่ารักฟุ้งฟิ้งเราจะใช้อันนี้เป็นหลักเนาะแต่ว่าตอนนี้อยากได้ตัวใหม่A74 ถ่ายวิดีโอสวยถ่ายรูปสวยมือแต่เบ็ดเสร็จมันเกือบแสนนะเว้ยแล้วถามว่าใจมันไปยังใจมันไปแล้วเราจะพาไปดูเลยหรือถ้าโซนี่ได้ยินส่งมาให้มดลองได้นะครับถ้ามดชอบมดก็จะซื้อครับโซนี่มดยกมือไหว้ครับมดอยากได้อ่ะ อ่ะถ้าให้สรุปก็คือสำหรับใครที่ยังไม่มีงบใช้กล้องโทรศัพท์เลยครับกล้องหลังโอเคตัดต่อดีเสียงดีภาพสวยเนาะแต่ถ้าให้มดจิ้มเป็นกล้องคอมแพคมดแฮปปี้กล้องคอมแพคขนาดเล็กพกพาง่ายมีการสั่นมันจะจิ้ม Sony CV1 ตัวที่หมดใช้อยู่ต่อไปเป็นเรื่องของอุปกรณ์เสริมครับอย่างแรกเรามีกล้องเราก็ต้องมีขาตั้งกล้องเนาะเมื่อก่อนอะเราก็ไม่ใช้หรอกมีโซฟาแล้วมันยากทุกคนมันวัดระดับยากสุดท้ายก็เลยลองซื้อขาตั้งกล้องมาจาก Shopee กลายเป็นว่าชอบตัวนี้ที่สุดสภาพคือมันเย็นมากนะด้ามจับหลุดขาหักแต่ก็ยังชอบเพราะว่า1เลยมันปรับระดับได้ค่อนข้างสูง2น้ำหนักมันเบาเวลาพกไปในกระเป๋าเดินทางอ่ะมันไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่แล้วก็พับได้ไม่กินที่สำหรับคนใช้โทรศัพท์มันแนะนำเป็นอะไรอย่างงี้ก็ได้เนี่ยมาซื้อมาถ่าย TikTok เว้ยก็ดีอยู่นะเนี่ยแล้วก็เอาโทรศัพท์หนีบเข้าไปแล้วเราก็เนี่ยถ่ายตัวเองฮัลโหลสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยมองว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วครับถ้าไม่มีขายมันก็วางกับได้อะไรพิงก็ได้เนาะเออเนี่ยเคสโทรศัพท์กระโหลกกะลาอย่างของมดเนี่ย ก็วางได้แล้วเนี่ยก็ถ่ายเราได้แล้วคนไม่อยากให้ลงทุนเยอะเนาะลองทำดูก่อนว่าเราชอบไหมแฮปปี้ไหมคือต้องพูดอย่างนี้เวลาทำช่องทำ YouTube อ่ะ1อย่างเลยคือมันอยู่ที่ความชอบเราด้วยอ่ะคือถ้าไม่ชอบอ่ะทำไปสักพักมันจะรู้สึกว่ามันฝืนแล้วมันจะไม่แฮปปี้มันจะไม่มีความสุขช่วงนี้กูเริ่มมีบ้างเพราะมัวแต่เล่นเกมไงไม่ยอมทำอะไรเลยความสุขของมดคือการเล่นเกมก็เลยเริ่มจะอยาก
ผันตัวไปเป็นสตรีมเมอร์ว่ะไม่เว้ยคือเราอ่ะชอบเรื่องบิวตี้นะเจอครีมใหม่เจออะไรใหม่อ่ะเราแฮปปี้แต่ว่าถ้าจะให้เรามาแบบอู้ตัวนี้ดีแฮปปี้กับครีมใหม่ๆตลอดเวลาแบบเราก็เพราะงั้นมันก็เบื่อแหละเราก็อยากทำแบบอย่างอื่นบ้างเปลี่ยนไลฟ์สไตล์บ้างมันมีความเบื่อบ้างนะแต่ว่าเราก็ยังชอบอยู่นะทุกคนมันก็ยังเป็นสิ่งอันแรกของเราอยู่ดีไว้เราจะมารีแคปชีวิตตัวเองในปี2000 2024รู้จะรีวิว2021เลยเดี๋ยวจะมารีแคปให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราบ้างเนาะครับก็แบบพลิกผันอยู่เหมือนกันใช่ไหมถ้าอยากฟังก็คอมเมนต์เชียร์กันเยอะๆเดี๋ยวมันจะทำให้บ่นจะบ่นยาวนะจะบอกอ่ะเรื่องขาตั้งกล้องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มดแฮปปี้ถ้าใครอยากจะได้ขาตั้งกล้องนะครับรุ่นนี้มดก็แนะนำมันเอาไว้ถือได้ด้วยใช่ไหมถือต่อกับกล้องใช่พอถือมันก็จะนิ่งขึ้นมันจะได้ระยะที่ไกลออกไปอีกหน่อยนึงใช่แล้วก็เนี่ยไปวางกับเก้าอี้วางกับโต๊ะเราสามารถอินเสิร์ตรูปตัวเองเวลากินข้าวอินเสิร์ตฟุตอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ดีค่ะพกพาง่ายน่าจะหาซื้อได้ตามทั่วไปเนาะใช่อันนี้ขายทั่วไปช้อปปี้ลาซาด้ามีหมดเลยครับจบของเรื่องขาตั้งกล้องส่วนต่อไปจะเป็นเรื่องไมค์เป็นเรื่องเสียงครับถ้าคนที่อยู่ในบ้านน่ะตั้งโต๊ะถ่ายแบบมดอย่างเงี้ยมดไม่ได้ใช้ไมค์นะครับมันก็โอเคแต่ถ้าใครอยากจะออกไปวล็อกข้างนอกไปทะเลอ่ะมันจะต้องใช้ไมค์แล้วเพราะว่ามันมีลมมันมีเสียงรบกวนไมค์อันแรกที่มดซื้อมาเลยก็คือรุ่นนี้ของซาลาโมนิกค่อนข้างดังเลยนะแต่ขนาดมันจะใหญ่เทอะทานิดนึงจะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ไปเสียบกับตรงเอวเราอะเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไมค์ต่อมาที่ปกก็ตอนนั้นก็แฮปปี้นะแต่มันค่อนข้างเทอะทะแล้วมันวุ่นวายอะผมเป็นคนที่ชอบอะไรเล็กๆเราเป็นคนที่รำคาญนะใหญ่ๆมันเทอะทะไปหน่อยเนาะก็จบไปใช้แป๊บเดียวเลิกเรามาแฮปปี้กับอันนี้ของซาลาโมนิกเหมือนกันทุกคนดีมากอันนี้แฮปปี้ถ้าใครอยากจะได้ไมค์ไวเลสนะครับผมแนะนำเลยเป็นรุ่นนี้เดี๋ยวในเซตของเขานะครับเขาจะให้ตัวไวเลสมา3ตัวก็คืออันนี้เป็นตัวรับสัญญาณติดไว้กับกล้องส่วน2อันนี้จะเป็นไมค์นี่ก็2คนใช่ก็เหมือนสัมภาษณ์มีพิธีกร2คนก็ใช้แค่2อันแบบนี้แล้วดูทุกคนดูขนาดดิมันเหมือนมันอัปเกรดมาจากรุ่นนี้มันเล็กกว่ากันเยอะเลยครับหนีบไว้เลยอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าอยากให้ดูโปรเฟสชั่นอลแล้วก็ต่อไมค์แล้วก็ซ่อนไมค์ไว้ในปกเสื้อได้เนี่ยแบบแนะนำมากใครอยากได้ไวเลสผมแนะนำเป็นซาลาโมนิกรุ่นนี้เลยครับราคาไม่รู้ไปเสิร์ชดีจบไม่ได้หรือถ้าใครอยากได้ไมค์ที่กันลมพวกนี้มันก็กันได้ระดับนึงแต่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็นแบบช็อตกันแบบนี้เลยง่ายๆบูมอันนี้เป็นของโบย่าไม่แพงด้วยทุกคนผมแนะนำสำหรับไมค์เริ่มต้นเป็นอันนี้ก็ได้ครับมันจะออกมาในลักษณะแบบประมาณเนี้ยจะโฟกัสที่ใครก็เนี่ยยิงไมค์ไปที่คนนั้นเสียงมันก็จะค่อนข้างเข้าไมค์ตัวกลมๆเนี้ยถอดได้นะครับมันเป็นตัวกันลมเฉยๆไมค์จริงๆอ่ะจะเป็นแบบนี้ทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลยตัวนี้นะจบเนาะเรื่องของไมค์จบต่อไปเป็นเรื่องของไฟกันบ้างไฟนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าก็มันเป็นส่วนหนึ่งของภาพนะครับคือถ้ากล้องดีแต่ว่าไฟมันมืดอ่ะมันก็ไม่ได้ถ้าที่นั้นมันมืดแล้วไม่มีไฟก็จบถูกหนึ่งเลยถ้าใครไม่อยากลงทุนใช้แสงธรรมชาติครับอย่างเงี้ยคือต้องถ่ายตอนกลางวันเท่านั้นถูกแสงคืนไม่ได้เนาะอันเนี้ยก็หันหน้าเข้าพระอาทิตย์เลยแสงธรรมชาติเป็นแสงที่สวยที่สุดมดจะบอกอย่างนี้เลยนะแสงพระอาทิตย์สวยสุดหันหน้าเข้าหน้าตาเลยครับยังไงผิวเราก็สวยพี่มดแนะนำหน่อยที่มดแบบยกมือขึ้นแล้วก็ส่องอะไรอย่างเงี้ยวิธีหาแสงเวลาแสงก็ยกมืออย่างเงี้ยทุกคนหันไปทางไหนแล้วว่ามือมันสว่างเนี่ยอย่างเงี้ยมือจะมืดหันไปทางไหนมือสว่างก็คือนั่นแหละแสงมันลงน่าจะสวยแค่นั้นเองเป็นทริคเล็กๆเนาะแต่ว่าสำหรับใครที่จะถ่ายอินดอร์อะไรมันต้องมีการจัดไฟครับแบบอย่างที่เรานั่งอย่างนี้เนาะแล้วก็มีการจัดไฟตลอดนิดๆแล้วก็ใช้เป็นตัวซอฟต์บ็อกมันมีหลากหลายแบบมากซึ่งการจัดไฟเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญก็ลองเสิร์ชใน YouTube ดูมันมีเยอะมากนะการจัดไฟยิง2ข้างยิงหน้าเอาโป๊ะยิงหลังอะไรประมาณเนี้ยยากจังเลยอะเรื่องไฟมันก็ยากจริงมันต้องขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยแหละว่าเราจะจัดไฟต้องการไฟยังไงไฟสว่างไฟมากไฟน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่สถานที่เท่านั้นแหละก็อีกอันของมันเป็นอันนี้เป็นยี่ห้อ Godox มั้งโมไม่แน่ใจนะครับก็โอเคอันนี้โมซื้อมาจากร้านกล้องทุกคนสำหรับพกพาครับเนี่ยเขาจะเป็น LED แบบนี้ใช่ไหมเป็นแบบชาร์จแบตนะแล้วก็สามารถเพิ่มความสว่างลดความสว่างได้เขาจะไปติดไว้บนนี้หรือบางครั้งที่โมใช้โมจะมาเป็นไฟข้างหลังเว้ยเนี่ยโมจะเปิดสุดเลยนะโมจะยิงเนี่ยแบตหมดเนี่ยมันจะยิงไว้ข้างหลังมันจะสวยขึ้นก็พอได้สำหรับคนเริ่มต้นนะคะไฟมันพกพาง่ายด้วยสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่แบบมดแบบซอฟบ็อกอะแม่งโคตรกินที่อะอีกหนึ่งอันทุกคนไม่ต้องลงทุนเยอะโคมไฟง่ายๆเนี่ยมดซื้อที่ร้านแบบร้านที่ใช้ไฟฟ้านี่ของรีแม็กประมาณ 2-300 เองอะก็ได้แล้วทุกคน
มันต้องมายิงข้างหลังใช่ไหมเด้งข้างหลังเออภาพมันจะดูเด้งขึ้นมานี่แหละก็คือของที่มดมีทั้งหมดถ้าให้มดแนะนำนะถ้าอยากจะจัดไฟจริงๆสำหรับคนจะลงทุนมดแนะนำเป็นซอฟต์บ็อกซ์หนึ่งหรือสองอันก็ได้แล้วก็โคมไฟธรรมดามันยิงข้างหลังแค่นั้นเองค่ะต้องเป็นแบบหลอดสีขาวเนาะไม่ใช่หลอดสีส้มเนาะต้องเป็นไฟขาวไฟส้มนี้ข้ามไปก่อนคือการจัดไฟมันจะมีคีย์ไลท์อะไรไลท์อะไรก็ไม่รู้ของกูก็คือเลื่อนจนกว่าหน้ากูจะดีแบบหน้านวลแค่นั้นไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมากทุกคนนะเรื่องฉากก็มีความสำคัญถ้าฉากสวยมันก็ดูน่าดูขึ้นมดมีเยอะมากเรื่องฉากเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยเนี่ยกระดาษม้วนๆแบบนี้โอ้มีลายสีมากสีขาวสีเหลืองสีเทาสุดท้ายไม่ได้ใช้เพราะขี้เกียจกางสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่นะมันไม่ค่อยเวิร์กว่ะลิมโบเขาเรียกว่าลิมโบทุกคนนะคนทุกคนอยากได้มันเหมือนกับกระดาษสีที่ยังไม่ได้ตัดแผ่นใหญ่ๆมันก็จะทำให้เราดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นเนาะสำหรับม้วนชอบฉากแบบธรรมชาติแบบนี้มากกว่าว่ะเราก็จะแบบไปห้องเพื่อนบ้างบ้านเพื่อนบ้างคอนโดเพื่อนบ้างหรือถ้าเพื่อนไปนอนโรงแรมก็จะมึงยืมถ่ายหน่อยดิเพราะเราอยากเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่จำเจเนาะเวลานั่งอยู่กับลิมโบแล้วมันน่าเบื่อบางคนมันก็ดูโปรเฟชชั่นอลอ่ะมันดูควบคุมง่ายทางการก็คือมีแค่ฉากรูปลงมาก็จัดไฟจบเลยต้องไปวางเทียนวางข้าวของอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่สไตล์ดีกว่าต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการตัดต่อคนถามว่าโมใช้โปรแกรมอะไรใช่ไหมครับช่วงแรกตัดต่อเองปะช่วงแรกตัดเองเหนื่อยมากปวดหัวมากฟังเสียงตัวเองจนแบบไม่อยากได้ยินเสียงตัวเองเหรอมันหมุนอยู่ในหัวหลายรอบมากเมื่อก่อนโมใช้ Premiere Pro ตอนนี้ก็ยังใช้ Premiere Pro นะครับมาเป็นของ Adobe ก็คือจ่ายรายเดือนไปเลยคนที่อยากเริ่มตัดต่อเองได้ครับเสิร์ชเลย Premiere Pro YouTube นะเขาสอนเลยทุกคนมันเหมือนกับตัดชิปแล้วก็ลากเอฟเฟคลากเสียงมาใส่เหมือนทำ PowerPoint เลยทุกคนไม่ยากอยากให้ทุกคนพยายามดูเพราะว่าจะบอกว่าค่าตัดเรียกว่าเป็นฟิกคอที่ค่อนข้างแพงสำหรับมุนเลยนะนี่คืออยากจะไปเรียนคนตัดแต่แบบเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่มีความอดทนทำไมเป็นคนนั่นแหละก็ถ้าคนตัดต่อเองเป็นน่ะก็ถือเป็นโชคดีนะไม่ต้องไปจ้างเขาแต่ว่าต้องใช้เวลาผมบอกเลยคลิปนึงก็ครึ่งวันนึงปวดหัวด้วยแต่ดูก็เข้าใจนะเพราะในเมื่อเราดูเคยตัดต่อมารู้สึกว่ามันเหนื่อยจริงสงสารเขานะแบบวันนั้นดูคลิปพี่นนท์เพิ่งอัพมาพี่นนท์บอกว่าเขามาตัดเองเขาบอกว่าเอออย่าไปต่อราคาคนตัดต่อนะพี่นนท์พูดอย่างนี้จะบอกจริงเราก็จ่ายมากเลยเออคือมันปวดหัวจริงๆอีกหนึ่งโปรแกรมฟรีเลยก็คือของ Apple นะชื่ออะไรนะ iMovie ถ้าคนไม่อยากลงทุนใช้ iMovie แล้ว Apple นะเออใช่ก็เนี่ย2โปรแกรมนี้แหละที่เขาใช้กันเนาะก็เวลาตัดต่อมันเหนื่อยเพราะอย่างแรกเลยเราเอาวิดีโอมาลงปั๊บสำหรับโมนะโมต้องตัดชิดก่อนตัดตรงที่เอาอ่ะชิดแล้วก็จะใส่เทคใส่เอฟเฟคใส่เสียงเออจะประมาณเนี้ยใช่เหนื่อยเดี๋ยวนี้ยิ่งไปไกลยิ่งมันต้องตกมุกใส่เอฟเฟกต์เยอะมากแบบใช่โบบาแบบมันต้องขึ้นอยู่กับเกียรติคนตัดจริงสำหรับเสียงเอฟเฟกต์คนจะถามเนาะเสียงเอฟเฟกต์เอามาจากไหน YouTube ได้เลยครับ Sound Effect Free เขาก็จะเปิดให้โหลดเลยเป็นไฟล์แล้วก็ไปตัดอยากได้เสียงอะไรก็ตัดใส่ได้เลยเนาะแล้วก็สำหรับเพลงตอนนี้เขามีพวกฟรีมิวสิกก็มี No Copyright No Copyright ฟรีมิวสิกก็มีหรือว่าถ้าคนอยากได้เพลงเพราะหน่อยก็จะไปจ่ายใช่มันจะมีแบบเว็บที่สำหรับซื้อมันมีหลายเว็บมากเพลงก็จะโอเคหน่อยเพราะหน่อยมีหลากหลายมูดก็จ่ายรายเดือนให้เขาไม่แพงมากครับก็เอามาใช้ได้เนาะ YouTube ขึ้นมาก่อนตัดโดยโทรศัพท์เยอะแยะไปหมดเลยเยอะมากโปรแกรมตัดต่อในโทรศัพท์นะจริงมันไม่ต้องใช้อะไรเยอะจริงๆแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวมูว่าก็ครบแล้วสำหรับคนที่อยากเริ่ม อย่างที่ว่าคอนเทนต์นะครับ70 80 90%ถ้ามันน่าสนใจคนก็ดูก็ประมาณนี้แหละของที่มูใช้อยู่เนาะสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นทำช่อง YouTube ทำ Facebook มันก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วเราจะรู้สึกเอนจอยในการทำเนาะจะไม่รู้สึกเหมือนเราโดนบังคับแรกๆอาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าอะไรคือรู้สึกแบบมันไม่แฮปปี้อ่ะแต่ถ้าทำไปสักปี2ปีทุกคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ใช่ตัวเราอ่ะเราจะฝืนต่อไปไม่ได้แล้วจริงๆเหมือนเราโดนบังคับอ่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่มดใช้ในการทำช่องทั้งหมดนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแต่ยังไม่หมดก็คือเอาน้องใหม่มาแนะนำคือน้องนี่ Sony A7C ที่ผมเพิ่งซื้อมานั่นเองครับแล้วมันก็ถ่ายวล็อกเรียบร้อยแล้วทั้งรูปและวิดีโอรอติดตามชมกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย